ในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดกองประชุมสรุปเรียกงานการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าประจำปี2021และวางทิศทางแผนการปี2022โดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในกองประชุมท่านคำลาย้อยสายคำประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ขึ้นผ่านบทสรุปเรียกงานการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถเว้าได้ว่าเรียกงานเป็นเจ้ามีการฝึกฝนล่อหลอมทางด้านการเมืองแนวคิดสามารถปฏิบัติได้95ส่วนห้อยเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการของรัฐสามารถปฏิบัติได้95ส่วนห้อยเป็นเจ้าการพัฒนาตนเองและการจัดตั้งปฏิบัติได้90ส่วนห้อยเป็นเจ้าการปกปักเป็นเจ้าการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมสามารถปฏิบัติได้95ส่วนห้อยและเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่วิสาเฉพาะอย่างประดิษฐ์สร้างปฏิบัติได้95ส่วนห้อยสาเหตุที่พาให้สหพันธ์กรรมบาลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติได้คือแนวนี้ก็ย้อนความเอาใจใส่นำพาซี่น้ำอย่างใกล้ชิดและเป็นปกติของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวก็คือคณะผักคณะน้ำกระทรวงองค์การปกครองและการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยกรรมบาลสังกัดที่มีการเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเรียกงานกรรมบาลตามบรรลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนสำหรับทิศทางรวมในปี2022สหพันธ์กรรมบาลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแม้นจะได้สืบต่อบุกบืนสู่สนปฏิบัติหน้าที่ตามบรรลบทบาทของกรรมบาลโดยภายใต้การซี่น้ำนำพาของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวและองค์คณะผักกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเคียงคู่กับการยัดแยงโอกาสเพื่อขอทิศซี่น้ำจากขันเทิงอย่างสม่ำเสมอและเต้าโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถเป็นก้อนกำลังแห้งให้พักพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามพระบทบาทของกรรมบาลโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าของกรรมบาลติดพันกับขบวนการแข่งขันหักซาดและพัฒนาและติดพันกับเวียกงานวิสาเฉพาะให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงทั้งแผนการปี2022